สวัสดีครับ The J7 ไลฟ์นะครับวันนี้จะมาพูดถึงข้อควรระวังของเจ้านาฬิกาเออร์เนอร์วอช4กันนะครับเออร์เนอร์วอช4เราก็มีคลิปที่แยกกันไปเนาะแกะกล่องนะครับซอฟต์แวร์รีวิวฉบับเต็มนะครับซึ่งฉบับเต็มของเราะจะไม่ได้ย้ำเรื่องของสายนึงเพราะว่าตอนอัดวิดีโอเนี่ยมันยาวไปยาวมากแล้วความยาววิดีโอนะก็เลยไม่ได้พูดแต่ว่ามีการอินสแตภาพให้เห็นตอนสุดท้ายถ้าใครที่ไม่ได้กลอแล้วไปเจอเนี่ยก็เลยเราแยกมาทําคลิปนี้ให้นะครับเป็นข้อควรระวังนะเกี่ยวกับเรื่องนี้ จริงแหละนาฬิการเรือนนี้เป็นสมาร์ทวอชระบบปิดที่ใช้งานน่าจะดีเลยนะครับแล้วก็หน้าจอเนี่ยเราติดฟิล์มไฮโดรเจลก็ใช้งานได้ดีมากๆด้วยนะครับลื่นเลยข้อควรระวังที่ผมมองว่าเป็นข้อควรระวังอย่างเดียวนะครับและเป็นปัญหาเดียวกับเจ้า huawei band หกคล้ายๆกันเลยนะครับก็คือตัวล็อกครับเดี๋ยวผมจะถอดให้ดูแล้วคุณจะเห็นภาพมากขึ้นนะครับ huawei band หกเนี่ยเขาจะเป็นตัวล็อกลักษณะพลาสติกก็คือเขาจะไม่มีเหล็กตรงนี้นะครับ เขาใช้วิธีว่าตัวเรือนก็เป็นพลาส,สติกแล้วก็ตัวล็อกเป็นพลาส,สติกแล้วก็ตัวเอาเขี้ยวอะ่ะไม่อัดตรงนี้แล้วพอเราใช้ไปประมาณสักไม่เกินสองเดือนเนี่ยประมาณนี้นะมันจะมีอาการแบบตัวล็อกมันหักพอหักปุ๊บสายล็อกก็จะหลุดอ่าแต่พอเป็นแบรนด์เจ็เนี่ยเขาก็แก้นะครับของขาวายนะเขา,นนะเขากแก้ตัวตรงนี้ให้เป็นเหล็กโดยคล้องกับตัวที่เป็นตัวเรือนพลาส,สติก ซึ่งปัญหาก็คล้ายๆกับเจ้าเออร์เนอร์วอซีนะครับอ่าลองผมลองนึกภาพตามนะว่าถ้าเราใช้งานเป็นจุดๆหนึ่งแล้วเราเกิดมีการกระแทกตรงตรงด้านบนเนี่ยผมว่าด้านบนโอกาสกระแทกมากกว่ากับด้านล่างจริงๆจุดล็อกมันคือเหมือนกันแหละนะครับแล้วตัวล็อกเนี่ยคุณดูความแข็งแรงเนี่ยผมไม่มั่นใจความแข็งแรงสักเท่าไหร่นะเนี่ยมันเป็นพลาสติกซึ่งเข้าใจแหละครับว่าเขาออกแบบเป็นชิ้นเดียวได้นะให้กับตัวเรือน เนี่ยเคี้ยวมีแค่นี้เลยครับเพราะฉะนั้นถ้าเกิดมีอะไรกระแทกมานิดหน่อยก็คือก็คือพร้อมไปก็คือหักเลยนะครับแล้วความรู้สึกเราอะคือถ้าตัวนี้เป็นโลหะแล้วตัวเรือนเป็นพลาสติกถ้ากระแทกตัวเรือนไปก่อนแล้วเราจะใช้อย่างไงต่อนึ่ออกใช่ไหมคือถ้าเป็นไปได้อะผมว่าทําให้ตัวเรือนอะเป็นฝั่งโลหะดีกว่า นะครับทำให้ขายึดเขาเป็นโลหะหรือบิวเข้าไปหรือว่าทาเฟรมเป็นโลหะไปเลยจบกว่าแล้วก็เราอะเปลี่ยนสายให้เป็นตัวล็อกพลาสติกหรือล็อกโลหะก็ได้เพื่อให้มันสามารถจะล็อกได้แข็งแรงขึ้นโอเคแหละครับว่านาวิกาเรือนนี้มันไม่ถึง5,000บาทจากราคาที่ผมเห็นในโปสเตอร์นะนะวันที่เขาแถมกับเรียญเงาสินะแต่ว่าโอเคว่าเรือนห้าพันบาทผมว่ามันแอบแพงอยู่นะเพราะถ้าคุณไปซื้อนาวิกาท,ทั่วไปอะห้าพันบาทนี่คือได้แบบเกิดกลางๆแล้วอะ ใช่ไหมในแบรนด์ชั้นนําด้วยนะครับอาจจะไม่ใช่เกรดลักชัวรี่แน่แลักชัวรี่ไม่ต้องหมื่นขึ้น2 0,000ขึ้นอันนั้นว่ากันไปแต่ว่าก็ก็ไม่ถูกครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเวลานาฬิกาพวกนี้เอามาใช้อะสถานการณ์ที่ใช้มันจะสมบูกสมบันกว่นาฬิกาปกตินาฬิกาพวกกันวอชทั่วไปอ่ะอันนี้เป็นนาฬิกาสมาร์ทวอชเนาะซึ่งจะมีการวิง่งอาจจะมีการกระแทกน,นู่นนั่นนี่อะไรด้วยเพราะฉะนั้นผมฝากผู้ผลิตว่าอยากจะให้ช่วยเปลี่ยนคอนเซปต์ตรงนี้ทิหนึ่งนะ คือปัญหาดี่ยก็โห่ยเลยแล้วเขาเป็นเครือโห่ยเพราะว่าซอฟต์แวร์ก็หน้าตาเป๊ะเลยครับเออก็เข้าใจแหละว่ามันใช้ซอฟต์แวร์ของของฝั่งโหาวเดิมมาก่อนนะครับอาจจะพ,พัฒนาอะไรเพิ่มเติมนิดหน่อยแล้วการที่พัฒนามาแล้วเนี่ยอยากให้พัฒนา,าตัวเรือนด้วยให้มีขายืดที่แข็งแรงขึ้นโดยการทําเฟรมเป็นโลหะไหมหรืออะไรไหมนะครับแล้วก็ไอ้เจ้าสายเนี่ยสมมตินะตัวล็อกเป็นพลาสติกแล้วล็อกกับตัวเรือนที่เป็นโลหะถึงวันวันหนึน่งเกิดสายมันหักอะ่ะมันก็ยังมีปัญหาเพราะว่า สายอ่ะเราโยนทิ้งเมื่อไหร่ก็ได้เส้นหนึ่งไม่กี่ร้อยถูกไหมหรือว่าอาจจะเป็นของแถมในกล่องอะไรให้ก็ลูกค้าสามาัญหาเปลี่ยนได้แต่ตัวเรือนเนี่ยมันแพงนะคบเพราะฉะนั้นเนี่ยก็อยากให้ช่วยแก้ไขกันหน่อยว่าเออคิดถึงการใช้งานนิดนึงว่าสมาร์ทวอชตัวหนึ่งอ่ะมันไม่ถูกๆนะสำหรับสำหรับคนไทยเรานะคือเรือนหนึ่งก็หลายพันบาทอย่างฝั่ง Apple Watch ก็หลักหมื่นใช่ไหมแล้วการใช้งานถ้าเกิดมันมันมันจะเสี่ยงพังง่ายขนาดนี้ ส่วนตัวผมก็ไม่สบายใจในการใช้งานด้วยก็มาเล่าให้ฟังกันนะครับเป็นคอมเมนต์นะคอมเมนต์หนึ่งสำหรับยูเซอร์คนหนึ่งนะถ้าใครจะคิดจะซื้อเรือนนี้มาใช้ก็ผมแนะนําไปหาเรือนที่มันเป็นขาแบบยื่นออกมาอย่างของ G.S. 3ผมไม่แน่ใจว่าตัวเรือนเป็นโลหะหรือพลาสติกนะลองไปหาข้อมูลดูแล้วถ้าเกิดสมุิขามันยื่นออกมาผมรู้สึกว่ามันจะแข็งแรงกว่าแบบนี้ความรู้สึกนะเพราะว่ามันจะมีขาอยู่ที่มันคงแข็งแรงนะครับหรือฝั่งโอ้ยโอ้ยจะเป็นรุ่นเจ้าอะไรนะที่ผมเคยรีวิวไป ที่เป็นกลมๆอ่ะ Watch GT3 ตัวนั้นก็จะเป็นขาพลาสติกจริงอยู่แต่ว่าเขามีขายื่นออกมาไงความรู้สึกคือเวลามีอะไรมาเนี่ยมันน่าจะแข็งแรงกว่าในคันคยึดอะไรพวกนี้ด้วยนะครับก็ขอบคุณที่รับชมมากเลยสวัสดีครับ